มาดูเรื่องของดิจิตอลวอลเล็กันบ้างเป็นไงครับผมช่วงท้ายวันนี้นะครับผู้ชมนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมบอร์ดนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็นะครับเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการนะครับขับเคลื่อนโครงการย้ำดำเนินงานรอบคอบระมัดระวังแล้วก็เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินกันครังครับ นายเศรษฐา,าทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนะครับครั้งที่1ร่วมกับรัฐมนตรีคณะกรรมการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะครับในที่ประชุมว่าได้มีการหารือเพื่อที่จะให้มีการกําหนดกรอบการดําเนินโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลต ในหลายปะเดินด้วยกันยกตัวอย่างเลยครับจะมีขอบเขตโครงการแหล่งเงินการดําเนินโครงการระยะเวลาการดําเนินโครงการการจัดการข้อมูลภายใต้โครงการเป็นต้นนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำนะครับบอกว่าการดําเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบตลอดจนคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังครับทั้งนี้นะครับที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้แก่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับเป็นประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่างๆและเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้ากราบนมัสก,การพระครูเมธีธรรมบัณฑิตเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้วขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดยโสธรโดยช่วงหนึ่งพระครูได้สอบถามนายกเรื่องฝะเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพราะชาวบ้านรออยู่ขอให้ในายกทําสําเร็จซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลทําอยู่ต้องทําครับมีคนมาต่อต้านแต่ก็มีไม่กี่คนหรอกครับ แต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนต้องทำครับ